ผมทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงต้นปีของปีที่แล้วครับเพื่อนๆมันอยู่ในเพลย์ลิสต์ของการทำนาข้าวไม่เผาฟางเรื่องการใช้จุลินทรีย์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดที่แบบเป็นผงเอามาต่อเชื้อเอามาขยายเชื้อในปริมาณน้ำแล้วก็เอามาฉีดพ่นให้ทั่วทั้งนาแล้วก็ว่าดินมันดีดินมันฟื้นภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆถ้าผมพูดความจริงอะไรตรงๆไปเนี่ยเพื่อนสัญญากับผมก่อนได้ไหมว่าจะแยกแยะเหตุและผลอย่างมีสติก่อนที่จะใช้อารมณ์รับฟังผมครับถ้าเพื่อนๆยอมรับในเงื่อนไขที่ผมขอนี้ได้ผมก็ยินดีที่จะอธิบายยินดีที่จะพูดให้ทุกคนเข้าใจครับว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นแล้วลำดับ priority ที่มันสำคัญเราควรจะลำดับส่วนไหนก่อนเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรใดๆครับเพื่อนๆอาจจะมีหลายๆคนบอกว่าไอตัวจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีมากช่วยในการย่อยสลายนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆมีประสิทธิภาพแบบโอ้โหสรรพคุณนี่มัน108เลยอย่างเงี้ยครับสิงเหล่านี้นะเพื่อนๆนะถ้าลงมือปฏิบัติเองจะเข้าใจถึงคำตอบของสิ่งที่เรารับฟังมาจากสื่อครับเพื่อนๆข้อนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้มีอคติอะไรกับโปรดักต์ใดๆนะกับตัวสินค้าใดๆนะครับผมไม่ได้มีอคตินะอันนี้ผมบอกแล้วก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำส่งให้ทุกคนดูได้เข้าใจเนี่ยมันคือเรื่องที่ทุกคนอ่ะเชื่อเพราะความถี่ความบ่อยของการพบของการเจอวิธีการพรีเซนต์ที่มันดูเกินความเป็นจริงอ่ะมันก็ทำให้หลายๆคนอดที่จะใจอ่อนยอมที่จะเอี้ยหูฟังแล้วยอมที่จะไปยิบไปตัวโปรดักต์นั้นมาทดลองมาทดสอบใช้ถ้าพูดกันถึงแบคทีเรียท้องถิ่นหรือจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี่ยเพื่อนๆผมขอถามเพื่อนๆนิดนึงสิสมมุติว่ามันมีคนกล่าวอ้างว่ามันเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกสกัดหรือถูกเก็บตัวอย่างเอามาเพาะเลี้ยงจากต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะสมมตินะสมมติมีคนเอามาพูดแบบนี้นะและประสิทธิภาพมันดีนู่นนี่นั่นนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆครับคุณสมบัติของจุลินทรีย์มันก็คือจุลินทรีย์ครับคุณสมบัติของแบคทีเรียมันก็คือแบคทีเรียครับไม่ได้มีหน้าที่อะไรคิดแปลกแตกต่างไปจากในไทยเลยครับเพื่อนๆคำถามที่ผมอยากจะถามคุณกลับไปคือไอ้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ของต่างประเทศกับของไทยมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนครับอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนๆครับผมจะบอกไว้นิดนึงนะแบคทีเรียที่เราพูดถึงในที่นี้หรือจุลินทรีย์ที่เราพูดถึงในที่นี้มันคือสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อนๆมันคือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มันเคยอยู่เมืองนอกแล้วมันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมันต้องใช้เวลาปรับตัวไหมพอมันปรับตัวไปปรับตัวมาสุดท้ายกลมกลืนก็จุลินทรีย์ท้องถิ่นของเราหมดเพื่อนๆเพ้ออยู่ไม่ได้ครับตายเรียบไม่มีเหลือสู้กับความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของสภาพอากาศในบ้านเราไม่ได้หรอกไม่มีเหลือตายเรียบอ้าวแล้วงั้นไอ้ที่เขาใช้แล้วเขาอนุมานว่ามันได้ผลเรามองโลกในแง่ดีนะสมมุติว่าได้ตัวจุลินทรีย์ที่มันเก่งที่สุดในโลกเลยอ้าวแล้วคุณสมบัติของจุลินทรีย์ทําหน้าที่อะไรครับเพื่อนๆทําหน้าที่อะไรไม่เราเอามาใช้เนี่ยเราเอามาใช้ในนาข้าวเนี่ยเราเอามาใช้เพื่ออะไรขอคําตอบนี้หน่อยครับย่อยสลายใช่มั้ยเศษซากพืชซากสัตว์ถูกป่ะช่วยปลดปล่อยอนุภาคของดินใช่ป่ะแล้วเวลาคุณใช้คุณใช้ในปริมาณเท่าไหร่ครับใช้เท่าไหร่กระจึงเดียวเองชุดละเท่าไหร่ 2,000 3,000 มีเท่าไหร่ครับได้เป็น40 50ลิตรมั้ยก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับถูกเข้าสปอร์มาเป็นผงอยู่ในแพ็คเกจยังสวยงามเลยถูกป่ะกระหน่ำแอดเข้าไปกระหน่ำแอดเข้าไปยิงเข้าไปยิงจนมันเชื่อยิงจนพฤติกรรมของเราละลายพอพฤติกรรมเราละลายเสร็จปุ๊บเราก็จะยอมรับไงแล้วเราก็จะซึมซับในสิ่งที่เขาพยายามจะป้อนให้เรามันเป็นจิตวิทยาทางการตลาดถ้าจะให้ผมพูดตรงๆเลยนะเพื่อนๆนะอะไรมันจะสู้จุลินทรีย์ท้องถิ่นหรือแบคทีเรียท้องถิ่นเราวะจริงปะการตลาดทั้งนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปฟังอะไรเยอะผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าโจมตีนะวันนี้อยากจะมาเปิดโลกให้ทุกคนเข้าใจแล้วคุณทำไมต้องหาล่ะไม่ต้องหาหรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องไปหาอะไรมันแพงๆอย่างนี้นะขี้หมูขี้ไก่นะมันมีมาในตัวเลยแบคทีเรียกับจุลินทรีย์มีมาในตัวเลยกูโคตรต่อเชื้อก็ไปทวีคูณมักยิ่งกว่าไอ้ที่คุณเอามาใช้แบบเท่ากับผงชูรสอีกด้วยซ้ำง่ายๆแล้วก็ถูกอย่างเนี้ยทำไมคุณไม่ลองลงมือทำดูบ้างทำไมคุณต้องเชื่อกับกระแสอะไรที่มันแบบไม่เข้าท่าเลยจนแล้วจนรอดเนี่ยการพูดถึงเรื่องนี้มันก็อดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงของสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่ได้แล้วผมก็เป็นคนที่ฮักได้แต่งอไม่ได้แต่ด้วยสิเพื่อนๆคืออะไรถูกเราก็บอกใช่มันมันดีมันเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องแต่อะไรที่มันไม่ถูกมันไม่ใช่อ่ะเราจะมาหลอกมาอะไรคุณไปเพื่ออะไรอ่ะคนลงมือปฏิบัติจะรู้คำตอบต่อให้วันนี้ผมหลอกคุณว่าโอ้มันดีมันเพอร์เฟกต์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอคนทำเอาไปลงมือทำแล้วมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่เราเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆผมไม่หมาเลยเหรอเพื่อนๆใช่ไหมอ่ะเราจะให้ผมมาออกมาบอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้ไงมันดีก็ต้องบอกว่าดีดิมันไม่ดีก็คือต้องบอกว่ามันไม่ดีสรุปก็คือคุณไม่ควรจะเสียเงินกับเรื่องไร้สาระพวกนี้ใครจะมองผมยังไงผมไม่รู้นะแต่คุณเปิดประเด็นมาก่อนนะคุณถามผมมาก่อนนะถ้าคุณไม่ถามผมก็ไม่พูดนะเรื่องนี้ปัจจุบันนี้นะผมเวลาผมทำคอนเทนต์นะผมจะคำนึงผลกระทบของกลุ่มคนเสพด้วยว่าถ้ามันเกิดทั้งผลบวกและผลลบของผู้เสพผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงแล้วก็จะไม่พาดพิงแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันแบบเราหรือมากจนเกินไปเราก็เห็นว่ามัน
อะไรวะเรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรืออย่างเงี้ยก็ต้องพูดสักหน่อยแต่กับสิ่งที่ผมนำสงเนี่ยมันอาจจะรุนแรงหน่อยมันอาจจะกระทบกระเทือนกับความรู้สึกและก็สภาพจิตใจของบางตัวบางชนิดนิดนึงมันก็อาจจะกระทบนะครับก็เราก็ไม่ได้มีเจตนาหรอกเราอยากให้ชาวนาที่ไม่รู้ตะสีตะสาเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเข้าใจอ่ะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณได้ยินมาหรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันดีจริงอย่างที่คุณเห็นในแพลตฟอร์มที่เขาทำกันแล้วทำไมณปัจจุบันนี้เองคุณถึงยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีถ้ามันดีขนาดนั้นตอบผมหน่อยได้ไหมครับแล้วถ้ามันดีจริงขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้ทำไมคุณถึงยังเจอกับปัญหาโลกอยู่ในนาข้าวอยู่วะตอบผมหน่อยได้ไหมครับและถ้ามันดีจริงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะมาทะเลาะกันเรื่องเผาฟางไม่เผาฟางทำไมครับถูกปะต่างคนก็ต่างกุลีกูจอไปแบบอุ้ยมันอยู่ตรงไหนมันมีขายที่ไหนกูจะไปซื้อกูจะไปล้างตลาดมาเลยกูจะไปเหมาแม่งยกโกดังมาเลยจริงปะมันก็มีแต่ต่างคนต่างก็แย่งกันกุลีกูจอแบบเอาเป็นเอาตายก็เหมือนยังภาวะวิกฤตของปุ๋ยช่วงหนึ่งจริงปะล่ะถูกปะอันนี้มองกันยังเป็นเหตุเป็นผลเลยนะผมพูดยังไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะเพื่อนๆนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะจริงปะแล้วทำไมทุกวันนี้เรายังเหนื่อยเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมลำบากเหมือนเดิมเป็นหนี้เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมด้วยทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคุณถูกสอนให้ไม่ต้องใช้ความรู้ไงเพราะคุณถูกสอนให้ไม่ต้องคิดไม่ต้องครีเอทไงเพราะคุณถูกสอนให้กลัวอยู่เสมอไงมันเลยทำให้คุณก้าวข้ามความกลัวนี้ไม่ได้มันมีตัวอย่างหนึ่งคือมันเกี่ยวกับทีมงานของผมนี่แหละเพื่อนๆคือผมแต่ละคนมันก็ต่างจิตต่างใจต่างความคิดต่างมุมมองต่างวิชั่นนะแล้วเวลาผมเจอคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีการในการบริหารลูกน้องที่แตกต่างกันออกไปลูกน้องบางคนก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าลองกล้าผิดกล้าถูกกล้าได้กล้าเสียกลุ่มนี้ก็มีคนกลุ่มนี้ผมจัดคนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มประเภทเสือล่าเนื้อแล้วมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นจัดอยู่ในกลุ่มแมวที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับเพื่อนๆเราเคยขุนเราเคยให้มันตื่นเช้ามามันก็ประจบมันก็ลองขออาหารทุกเช้าหน้าที่คือประจบแล้วก็กินแล้วก็นอนประจบแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วมีอะไรดีมั้ยครับชีวิตแมววงจรชีวิตแมวเป็นไงครับก็ไม่ได้รู้ว่าโลกข้างนอกออกไปมันจะเป็นยังไงมันจะยากมันจะลำบากผมอยากจะสรุปให้ทุกคนฟังมันเป็นอะไรที่มันดูลวงโลกเวอร์ไปซะหน่อยลวงโลกแบบธรรมดาพื้นๆก็ยังไม่รู้สึกแอนตี้เท่าไหร่แต่ถ้าลวงโลกแบบเวอร์ๆเกินเนี่ยมันก็รู้สึกแบบรับไม่ได้เหมือนกันโอ้บางทีทำอะไรที่มันแบบดูเกินจริงอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพื่อนๆถ้าคุณเอาระหว่างกูโคตรระหว่างขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายเนี่ยใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในนากับการใช้ไอ้เจ้าผงอะไรที่คุณรู้จักแล้วคุณถามผมเข้ามาเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับคุณลองยังอ่ะไอ้สิ่งที่ผมแนะนำให้คุณทำอ่ะคุณลงมือยังอ่ะหรือได้แค่คิดหรือได้แค่ว่าจะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นผมจะบอกว่าคุณกำลังหลงทางอยู่ลงมือซะก่อนสิครับผลได้ผลเสียมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณรู้เองครับคุณไม่ต้องเชื่อผมในวันที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้แต่วันที่คุณลงมือทำแล้วคุณจะเห็นผลประจักษ์มันออกมานั่นแหละคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะผมนำสงความจริงอยู่แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ผมอธิบายในคลิปวิดีโอเนี่ยคุณมารีเควสคุณมาด่าเราได้เลยเรายินดีแต่ต้องมีเหตุมีผลนะอย่าด่าอะไรแบบไม่มีเหตุมีผลนะผมก็เป็นคนงั้นเสร็จด้วยสิก็ผมบอกแล้วว่าผมฮักได้แต่ผมง้อไม่ได้ลองเป็นซิมเปิลมาสัก1ชุดเปรียบเทียบกันระหว่างแปลง A แปลง B นะไอ้แปลง A ใช้วิธีการเนี่ยแบบของคุณเลยอย่างที่คุณเห็นในแพลตฟอร์มที่เขาทำการตลาดอ่ะแล้วก็แปลง B ก็ใช้วิธีการของผมไปขี้หมูเอ้ยขี้ไก่เอ้ยขี้เป็ดเอ้ยขี้วัวเอ้ยขี้ควายเอ้ยถมเข้าไปเสร็จแล้วคุณก็กูโคตรอ่ะพ่นทับเข้าไปน้ำมักนู่นน้ำมักนี่น้ำมักนั่นบะ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 ใส่เข้าไปไอ้พวกนี้อ่านลิมิตนะมันนะคุณมีกำลังทรัพย์เท่าไรคุณใส่ไปเท่านั้นคำถามคือใส่ไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลเสียอะไรก็เข้าเราไหมไม่มีมีแต่ดีก็ดีประเด็นคือโอเวอร์เกินไปมันก็เปลืองไงเพื่อนๆแล้วคุณมีบัดเจ็ตมากพอถึงขนาดที่คุณถมได้เป็นแบบเท่าภูเขาลากาไหมล่ะคุณก็ทำอย่างนั้นไม่ได้จริงไหมล่ะฉะนั้นแล้วก็บางทีทำอะไรมันก็ควรมีเหตุมีผลมีบัญญัติบัญญังบ้างมีลิมิตบ้างนะครับอย่าเอาแค่ว่าสนุกอย่างเดียวกับประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าส่วนตัวผมเองไม่เชื่อเพราะเห็นมาหลายรายแล้วแล้วก็มาพูดหลังบ้านพอพูดหน้าบ้านไม่ได้เพราะมันผิดกฎหลายอย่างก็คอมเมนต์คุยกันหลังบ้านผมร้องแล้วครับผมทำแล้วครับไม่เห็นได้ผลเลยผมเสียไปตั้งเยอะตั้งแยะก็คุณสมบัติของค่าความเป็นกดเป็นเบ็ดของพื้นฐานน้ำดินเรามันไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่บางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จครับมันไม่ต้องอะแดปยากหรอกเพื่อนๆก็เอาไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นเรานั่นแหละมันไม่ต้องปรับตัวดีไม่รู้จะดียังไงแล้วถูกด้วยไม่ต้องอุ้ยมันหลอกถูกหลอกถูกอะไรอย่างนี้เลยก็ลองไปทำดูไม่เชื่อผมไม่เป็นไรเอาแปลง A แปลง B มาเปรียบเทียบกันเลยระหว่างวิธีการของคุณกับวิธีการที่ผมแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยสลายฟางลองเอาไปทำดูนะแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ดูนะครับ